สวัสดีครับกลับมาพบกับ Man Max Gaming กับ Monster Hunter World Video นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการใช้ธนูกันนะครับธนูนะครับเป็นอาวุธที่ยิงได้ค่อนข้างเร็วมีจำนวนฮิตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นธนูจึงเหมาะมากนะครับสำหรับการเล่นอาวุธธาตุนะครับมาเริ่มกันเลยครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลามาพูดถึงโคตติ้งของธนูกันก่อนดีกว่าครับธนูนะครับจะมีโคตติ้งอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับโคตติ้งคืออะไรคือการแอปพลายประมาณว่าเคลือบลูกธนูของเรานะครับถ้าเราเคลือบ power coating เราจะสามารถยิงได้แรงขึ้นครับจะเพิ่มดาเมจของเรานั่นเอง poison coating นะครับก็คือเราจะสามารถทำให้มอนสเตอร์ติดพิษได้ครับ blast coating นะครับBlast Coating คือโคตติ้งที่จะทำให้เรายิงและติดสถานะระเบิดครับCrossed Range Coating ครับ Crossed Range Coating นะครับจะเป็นการเคลือบระยะทำให้ระยะการยิงของเราใกล้ขึ้นครับคือธนูนะครับจะมีระยะที่เรียกว่า Critical Range นะครับคือเนี่ยครับดูสีของเป้านะครับเห็นไหมถ้าเราเคลือบโค้ดเลนโค้ดติ้งนะครับเราถอยออกมานิดนึงมันก็จะขึ้นว่า out of range นะครับแต่เราเดินเข้าไปจะเป็นสีส้มอ่อนก่อนนะครับระยะนี้คือเราสามารถยิงได้แล้วแต่ว่าดาเมจจะไม่สูงเท่ากับระยะที่มันเป็นสีส้มเข้มนะครับแบบนี้ครับถ้าเราเอาโค้ดติ้งออกเราก็จะได้ระยะที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเราใส่โค้ดติ้งโค้ดเลนตัวนี้นะครับแล้วเรายิงแบบระยะประชิดนะครับมันจะเพิ่มดาเมจได้สูงมากเลยครับและยังมีอีก2อันนะครับคือ Sleep และ Paralysis Coating นะครับซึ่งธนูตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับ Coating คือธนูนะครับแต่ละตัวแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแล้วแต่ว่าแต่ละอันอะ Coating จะปล่อยให้เราได้ใช้ตัวไหนบ้างแต่ว่าก็จะมีเจมนะครับที่สามารถทำให้เราใช้ Paralysis Coating หรือว่า Sleep Coating ได้นะครับเพื่อทำให้มอนสเตอร์หลับและ Paralysis คือจะทำให้มอนสเตอร์ติดสถานะชานั่นเองครับการแอปพลายโคตติ้งนะครับเราสามารถทำได้โดยการกดเลื่อนบนล่างนะครับเลือกโคตติ้งได้หรือไม่เราก็กด L1 ครับหรือไม่เปลี่ยนโดยใช้สามเหลี่ยมหรือ X นะครับเลื่อนบนล่างและการจะใช้โคตติ้งนะครับก็คือแค่กดสามเหลี่ยมเองครับง่ายมากเลยการจะถอดก็เหมือนกันครับแค่กดถอดออกมาครับการเล็งของธนูนะครับกด L2 นะครับเพื่อเล็งนี่นะครับแบบนี้ครับและกด R2 เพื่อยิงครับแล้วถ้าเราจะสวิตช์โหมดนะครับการกดเล็ง R2 แล้วเรากด R3 นะครับจะเป็นการสวิตช์โหมดไปสู่โหมดของคลัชคอร์นะครับแล้วเราสามารถกด O เล็งใช้ยิงคลัชคอร์ออกไปได้ครับการยิงของธนูนะครับจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับก็คือจะเป็นการชาร์จไปในตัวครับเพราะว่าถ้าเรากดเล็งแล้วกด R2 แช่เราจะสามารถชาร์จได้ครับธนูของผมนะครับสามารถชาร์จได้3ระดับแต่ว่าโดยปกติแล้วธนูจะชาร์จได้2ระดับนะครับก็คือ1 2ครับแล้วก็จะยิงได้แต่ผมใส่เจมโบชาร์จพลัสนะครับจะทำให้ธนูสามารถชาร์จได้เพิ่มได้อีก1ระดับนะครับจะเพิ่มดาเมจได้มากขึ้นครับเจมตัวนี้ถือว่าเป็นเจมที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของการเล่นธนูครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างลึกซึ้งอีกทีหนึ่งตอนที่อธิบายเรื่องสกิลนะครับมาดูคอมโบแรกกันเลยนะครับกด L2 เพื่อเล็งนะครับแล้วกด R2 3ครั้งครับจะเป็นการยิงลูกธนูออกไปนะครับตั้งแต่1ดอก2ดอกแล้วก็3ดอกครับต่อมานะครับถ้าเรากดเล็งแล้วเรากดสไลด์นะครับจะเป็นการชาร์จนะครับการเป็นสไลด์ชาร์จนะครับการสไลด์1ครั้งก็จะนับเป็นการชาร์จ1ครั้งนะครับเป็นเลเวล2ครับแล้วก็เป็นเลเวล3ครับกดเล็งนะครับแล้วกด O ถ้าคอมโบ O นะครับเรายิงกดเล็งก่อนนะครับแล้วกด O จะเป็นการยิงสเปรดช็อตออกมา3ดอกแบบนี้ครับ
ถ้าเรากด O 2ครั้งจะเป็นการยิง Power Shot ครับและถ้าเรากด O 3ครั้งจะเป็นการยิงปล่อยก้อนหินลงมานะครับมาพูดถึงการสไลด์กันนะครับถ้าเราเล็งปุ๊บแล้วเรากดสไลด์นะครับจะเป็นการชาร์จใช่ไหมเหมือนกับที่ผมบอกไปครั้งแรกแต่ถ้าเรายิง1ครั้งแล้วเราสไลด์ทำไมนะครับถ้าเราสไลด์เรายิงนะครับแล้วสไลด์ครั้งหนึ่งเป้าของเราจะไม่เปลี่ยนนะครับจะอยู่ที่เดิมเลยครับสไลด์ยิงนะครับเป็นเทคนิคที่ดีมากของธนูเลยนะครับอันนี้เพราะว่าเราสามารถรีโพซิชันนิ่งของเราได้นะครับสไลด์ยิงครับคือเรากดแค่กด L2 แช่ไว้นะครับแล้วก็กดสไลด์ไปเรื่อยๆครับเราจะยิงไปที่จุดเดิมเสมอเลยครับท่าต่อมานะครับกดเล็งนะครับกดสไลด์แล้วกดสามเหลี่ยมครับจะเป็นการกระโดดเอาลูกธนูแทงลงไปแบบนี้นะครับท่านี้เป็นท่าที่จะทำให้เราสามารถขึ้นขี่มอนสเตอร์ได้ง่ายมากเลยครับไม่จำเป็นต้องขึ้นเนินนะครับเพราะจะเป็นการโจมตีแบบกระโดดนะครับการชาร์จของธนูนะครับเรากดได้โดยการเล็งแล้วเรากดชาร์จแช่ไว้แบบนี้ครับกด L2 แช่ไว้ถ้าเราปล่อยก็จะเป็นการยิงออกมาปกติครับเป็น Power Shot ปกตินะครับแต่ถ้าเราชาร์จเรากด O นะครับจะทำให้เราสามารถเล็งได้ครับเล็งปล่อยก้อนหินลงมาได้นะครับแล้วก็เราสามารถเลื่อนได้จากตำแหน่งของโดยใช้ปุ่มเดินนะครับเลื่อนตำแหน่งได้ว่าเราจะปล่อยไปตรงไหนครับมาดูท่าพิเศษของธนูกันนะครับถ้าเรากดสามเหลี่ยมกับ O พร้อมกันจะเป็นการใช้Piercing Dragon นะครับท่านี้นะครับเป็นท่าที่ดีมากเลยนะครับสำหรับมอนสเตอร์ที่มีลำตัวยาวเราจะเป็นการยิงทะลุเจาะเกราะเข้าไปตั้งแต่แบบยิ่งระยะยาวนะครับจะยิ่งทำให้มีจำนวนฮิตได้มากขึ้นนะครับก็คือ piercing shot นั่นเองครับต่อมานะครับเป็นท่าใหม่นะครับชื่อว่าท่า Thousand Dragon นะครับท่านี้จะเป็นการโหลดกระสุนสลิงเกอร์เข้าไปในธนูแล้วยิงออกไปนะครับเป็นท่าใหม่ในภาคไอซ์บอลนะครับเราสามารถทำได้โดยการกดเล็งนะครับแล้วปล่อยเปลี่ยนเป็นโหมดสลิงเกอร์โดยการกด R3 ครับและกดสามเหลี่ยมกับ O พร้อมกันครับท่านี้นะครับถ้าเรามีสลิงเกอร์อยู่นะครับจะทำให้การโจมตีของท่านี้ได้รุนแรงมากขึ้นนะครับบวกกับการชาร์จของเราไปนะครับดูนะครับเห็นได้ว่าดาเมจที่ได้มานะครับแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับแต่จะเป็นการยิงกระสุนสลิงเกอร์ทั้งหมดของเราออกไปเลยนะครับและการใช้คัดคอของธนูนะครับทำได้โดยการกด R3 ครับเล็งและกด R3 นะครับแล้วเรากด O เราจะขึ้นไปครับแล้วกดสามเหลี่ยมนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเรากดเล็งแล้วเรากดยิงนะครับมันก็จะเป็นการยิงกระสุนออกไปอีก1ดอกนะครับตอนเรากระโดดออกมาและการใช้คัดคอของธนูนะครับจะทำให้เราดรอปกระสุนสลิงเกอร์นะครับเพราะธนูเป็นอาวุธเบาครับสำหรับการไต่กำแพงของธนูนะครับถ้าเรากดชาร์จและเรากดสไลด์เข้าหากำแพงนะครับจะเป็นการยิงขึ้นออกมาแบบนี้ครับแต่ถ้าเราขึ้นกำแพงโดยปกติโดยที่ไม่ได้ชาร์จก็จะเป็นการใช้ลูกธนูเหวี่ยงลงมาแบบนี้ครับส่วนการสไลด์นะครับถ้าเราสไลด์ลงมาแล้วเรากด R2 เพื่อยิงนะครับจะเป็นการเข้าสู่การชาร์จและยิงปกตินะครับการวิ่งลงจากเนินของธนูนะครับถ้าเราวิ่งออกไปกระโดดปุ๊บกดสามเหลี่ยมนะครับเราสามารถใช้ลูกธนูของเราปักไปบนตัวมอนสเตอร์ได้นะครับจะสามารถทำให้เราสามารถขี่มอนสเตอร์ได้นะครับแต่ถ้าเราชาร์จและสไลด์ออกจากเนินนะครับจะเป็นการยิงกระสุนออกไปครับแล้วก็มาถึงคอมโบที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นธนูนะครับมาดูกันเลยนะครับคอมโบแรกคอมโบนี้นะครับเราจะโฟกัสตรงการยิง power shot นะครับแต่จะบวกกับการสไลด์นะครับ
เราจะทำการเล็งนะครับและสไลด์ยิงธรรมดา1ครั้งและ power shot ครับแล้วก็สไลด์ power shot ครับคอมโบต่อไปนะครับเหมือนกันนะครับแต่เราจะโฟกัสแค่การยิงธรรมดาครับเหมาะสำหรับเวลามอนสเตอร์เดินไปเดินมาหรือว่ากำลังบ้าคลั่งอยู่นะครับจะทำให้เราแบบเลื่อนเปลี่ยนปุ่มเลี่ยนเป้าเล็งได้ง่ายกว่านะครับประมาณนี้ครับและคอมโบต่อไปนะครับเหมาะสำหรับเวลามอนสเตอร์ล้มตัวลงนะครับหรือว่าติดกับดักอะไรประมาณนี้นะครับคือเราจะโรเททท่าของเรานะครับด้วยการชาร์จยิงชาร์จยิง power shot แล้วก็ปล่อยก้อนหินนะครับแล้วก็ power shot แล้วก็สไลด์ครับการปล่อยก้อนหินนะครับเราจะพยายามเล็งให้ถูกหัวของมอนสเตอร์นะครับเพราะว่าการปล่อยก้อนหินลงมาเป็น impact damage นะครับจะสามารถ KO มอนสเตอร์ได้ครับแล้วก็ก้อนหินครับและคอมโบนี้นะครับเราสามารถจบด้วยการใช้piercing shot หรือว่าจะเลือกเป็น thousand dragon ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับจะเห็นได้ว่าการเล่นธนูนะครับจะแบบ relate onการสไลด์หลบการสไลด์ยิงมากเลยนะครับและสกิลที่มีผลสำหรับการสไลด์นะครับก็คือ Constitution ครับสกิลนี้นะครับจะลดปริมาณของสเตมินาที่ใช้ในการสไลด์นะครับถ้าเราอัพเต็มถึงเลเวล5นะครับจะลดได้ถึง 50% เลยนะครับดีมากเลยนะครับสำหรับการเล่นธนูเรียกได้ว่าจำเป็นเลยแหละครับต่อมาอีก1สกิลนึงนะครับก็คือสกิลนี้ครับStamina Surge ครับสกิลนี้นะครับ Stamina Surge จะเพิ่มอัตราการ Recover Stamina ของเรานะครับให้เร็วขึ้นนะครับเหมาะมากนะครับเพราะธนูเป็นอาวุธที่ใช้ Stamina ค่อนข้างเยอะนะครับเรียกได้ว่าอาจจะเยอะที่สุดเลยก็ได้ครับและต่อมานะครับสกิลที่ผมได้เมนชั่นไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็คือ Bow Charge Plus ครับสกิลนี้นะครับจะเพิ่มเลเวลของการชาร์จของเราได้อีก1เลเวลนะครับดาเมจที่เพิ่มมาจากเลเวล3เป็นเลเวล4ตรงนี้นะครับผมลองคำนวณดูจะเพิ่มมาประมาณ 10% นะครับสกิลต่อมานะครับคือ Power Shot ครับ Spread Shot หรือ Power Shot สกิลนี้นะครับจะเพิ่มสกิลนี้นะครับจะเพิ่มดาเมจให้กับ Power Shot ของเรานะครับหรือว่าคอมโบแรกของเรานะครับที่สไลด์ยิงแล้วก็กด O นะครับและที่ขาดไม่ได้ในการเล่นธนูนะครับคือสกิลธาตุครับธนูนะครับเป็นอาวุธที่ยิงได้ค่อนข้างมีฮิตจำนวนสูงนะครับจะเห็นได้ว่าเรายิง power shot นะครับจะเป็น5ฮิตแล้วก็เป็น charge shot ก็จะเป็น3ฮิตนะครับคือจำนวนฮิตยิ่งสูงอาวุธธาตุจะยิ่งมีผลมากนะครับแล้วในเซตส่วนใหญ่ของผมนะครับผมจะใส่อาวุธธาตุคือเต็ม max ที่เลเวล6เลยนะครับและนี่ก็เป็นอีก1ทางเลือกนะครับสกิลของวาคาน่าครับเป็นชุดของวาคาน่าถ้าเราใส่2เซตทำให้เราติดคริธาตุได้นะครับสกิลนี้และนี่ก็เป็นทั้งหมดของธนูในวันนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆถ้ายังไงผมตกหล่นตรงไหนพลาดอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันข้างล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำอาวุธอื่นๆแล้วก็เทคนิคอื่นๆมาฝากกันอีกนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ